่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กล้าคิดกล้าทำค่ะรายการที่เต็มไปด้วยสาระความรู้คู่คุณธรรมกับดิฉันรัชนีดัทยวัฒน์ค่ะท่านผู้ชมคะณสภาวะปัจจุบันณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกเกือบทุกบ้านก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นทุกภาคในเมืองไทยค่ะก็จะมีเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้และที่สัมพันธ์เวลาที่จะไปหาหมอไม่ใช่แค่ภูมิแพ้ธรรมดาแต่ว่าเป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นซะส่วนมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องน่าแปลกใจเลยว่าบุตรหลานรอบๆตัวท่านอาจจะมีการล้างจมูกหรืออาจจะมีพ่นยาด้วยวันนี้ค่ะรายการกล้าคิดกล้าทำก็เลยเอาใจท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไรฝุ่นเป็นนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะท่านผู้นั้นก็คือรองศาสตราจารย์วรรณมหากิตติคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ทราบว่าเป็นคุณแม่ลูก3ด้วยใช่ค่ะแล้วน้องๆตอนนั้นที่ลูกทั้ง3เนี่ยเป็นภูมิแพ้เหรอคะอาจารย์ถึงได้คิดจะมาวิจัยทางด้านนี้ใช่ใช่ค่ะโดยจริงๆแล้วหน้าที่การงานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไรฝุ่นนะคะแต่ว่าก็เป็นงานที่อยู่ในภาควิชาที่ต้องสอนหนังสือกับนักศึกษาแพทย์อะไรเนี่ยนะคะค่ะแล้วเราก็ทำอย่างอื่นอยู่นะคะแต่ด้วยความที่ลูก3คนเนี่ยเป็นภูมิแพ้หมดเลยเป็นภูมิแพ้ทั้งคนเลยค่ะแล้วก็เป็นมากๆเนี่ย2คนถึงขนาดไหนคะอาจารย์คะตอนที่เขายังเล็กๆกันนะคะคำว่าเป็นมากๆนี่ก็หมายความว่ากลางคืนอาจจะต้องไปฉุกเฉินไปแผนก ER ปีกันไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะค่ะก็เกี่ยวกับไรฝุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็จะต้องหาอ่านนะคะแล้วก็คุยกับคุณหมอที่ให้การรักษาเราก็ค่อยๆมีความรู้บริหารยาเพราะบางทีเนี่ยสำหรับพ่อแม่ที่ลูกเป็นอย่างนี้นะคะบางทีจะต้องแบบว่ารู้จักบริหารการใช้ยาเองที่บ้านนะคะ อาจารย์ก็จะสอนว่าแค่นี้ไฟเขียวนะแค่นี้ไฟเหลืองนะแค่นี้ไม่ได้นะอย่าทำเองนะไฟแดงนะคะอย่างนี้ค่ะมันก็ส่วนหนึ่งที่เราเองเราก็หาอ่านแล้วเราก็ยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุกนะคะค่ะก็อยากจะรู้แล้วก็ปรากฏว่าเราเองเราก็พบว่าความเขาเรียกความชุกของโรคนะคะในทางภาษาทางการแพทย์เนี่ยว่าเป็นกระทั่งโรคเลยเยอะแยะเลยใช่ใช่ช่วงหลังนี้เยอะมากแล้วอัตราของคนไทยเองเนี่ยก็มีในทุกกลุ่มอายุใช่นะคะคำว่าอาการภูมิแพ้เนาะก็จะเป็นยังไงบ้างก็คือว่าเช้าตื่นขึ้นมาก็ฟึดฟัดจมูกน้ำใสๆอะไรประมาณนี้นะคะคันตาค่ะใช่นะคะมากๆหน่อยก็ไปหอบหืดเลยใช่ค่ะต้องพ่นยาต้องกินยาอะไรแบบนี้นะคะค่ะอาจารย์คะแล้วตรงจุดที่อาจารย์ศึกษามาตั้งแต่เริ่มแรกปริญญาตรีนี่คือทางด้านวิจัยโดยตรงหรือเปล่าคะค่ะตอนที่จบปริญญาตรีเนี่ยจบในคณะเทคนิคการแพทย์การแพทย์ของมหาลัยมหิดลมหิดลค่ะอันนั้นก็จะเป็นงานเบสิกงานห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบปริญญาโทที่มหิดลเหมือนกันนะคะมหิดลอีกก็เวลาเรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทพวกเนี้ยมันก็จะเรียนกว้างๆนะคะส่วนว่าเมื่อจบมาแล้วมาทำหน้าที่การงานอะไรแบบเนี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไรแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะเช่นแต่เดิมไม่ได้ทำไรฝุ่นนะคะเป็นวิจัยทั่วไปก็วิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้สนใจอะไรก็วิจัยค่ะอาจารย์คะทราบมาว่าที่โรงพยาบาลศิริราชก็เกี่ยวกับว่ามีวิจัยเยอะมากแล้วทำยังไงถึงมีร้านฉลาดคิดใช่ไหมคะเป็นร้านฉลาดคิดบายศิริราชที่อยู่ภายในโรงพยาบาลอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะก็คือว่าเวลานักวิจัยเนี่ยคือค้นคว้าได้องค์ความรู้สิทธิ์เสร็จเนี่ยจะต้องตีพิมพ์ก็คือจะต้องตีพิมพ์องค์ความรู้เผยแพร่ไปทั้งประเทศและทั่วโลกค่ะนะฮะอันนี้ก็คือหน้าที่ของอาจารย์นะฮะแต่นี่จะมีนักวิจัยบางส่วนที่เมื่อค้นคว้าวิจัยแล้วบังเอิญได้อะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเขาจะเรียกนวัตกรรมนวัตกรรมชิ้นหนึ่งนวัตกรรมนี้อาจจะเป็นในด้าน
งานบริการก็ได้นะเช่นคิดค้นงานบริการใหม่ๆหรืออาจจะได้ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นสินค้าโปรดักต์ได้อาจจะเป็นโปรดักต์นะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการจดทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่าจดหรือไม่จดนะแล้วก็เดินต่อไหมเดินต่อก็เอามาผลิตใช้เองผลิตใช้เองได้ด้วยแทนที่จะไปต้องสั่งของนอกออกมาผลิตในโรงพยาบาลดีกว่าก็ผลิตแล้วก็ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนะคะกับอีกอันนึงก็คือคนอื่นเขาอยากเอาไปใช้น่ะแรกๆก็แจกกันฟรีแต่ของมันมีคอสมันมีต้นทุนนะคะมันก็เลยจะต้องมีการขายขึ้นมานะคะแล้วก็ด้วยความที่คิดค้นกันเยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้โปรดักต์เยอะมากในที่หน่วยของวิจัยสิริราชใช่ซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะไม่มาค้าขายเองจะต้องขายไอเดียไปแล้วก็จะมีผู้ประกอบการในภาคเอกชนเขาก็จะมาซื้อเขาเรียกว่าซื้อไลเซนซิ่งซื้อไลเซนซิ่งซื้อ10ใบนะแล้วไปผลิตภาคเอกชนเขาก็ไปผลิตก็เข้าสู่วงจรของธุรกิจเต็มรูปแบบค่ะทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าคิดค้นมาเยอะมากแล้วก็ผู้ประกอบการบางอย่างเขาไม่ได้สนใจทำยังไงดีทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าประกวดกันก็แล้วได้ถ้วยแล้วถ่ายรูปแล้ว มันอยู่บนหิ้งหมดค่ะทางศรีราชเองเนี่ยก็พยายามที่จะเดินให้ถึงของการนำไปใช้ประโยชน์นะวิจัยเสร็จก็นำไปใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยต้นต่อเลยที่เป็นที่มาของการเปิดร้านซะเองเลยเปิดร้านซะเองเลยแล้วถ้าสมมติว่าญาติๆของคนไข้หรือว่าคนไข้ก็สามารถไปซื้อได้ซื้อได้แล้วของบางอย่างเนี่ยคือไม่สามารถที่จะหาซื้อข้างนอกได้ราคาแพงยกตัวอย่างนะก็ถูกแพงแล้วแต่แล้วแต่นะคะเพราะว่าเป็นร้านที่ก็ไม่ได้ค้ากำไรก็ให้ร้านอยู่ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยล้วนแต่เอาคนไข้เป็นโจทย์ยกตัวอย่างเช่นว่าคุณพยาบาลเขาสังเกตเห็นว่าคนไข้เนี่ยจะมีคนไข้ที่แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแล้วค่ะนะคะก็ดึงสายน้ำเกลือดึงสายนั่นดึงสายนี่นะคะข้อเสียก็คือพยาบาลก็ต้องมาใส่กันใหม่เสียเวลาอีกเปิดนอกจากเสียเวลาต้องเปิดเซตคนไข้ต้องเสียตังค์ใหม่ค่ะนะคะแล้วทีนี้ทำยังไงที่จะไม่ให้เขาดึงก็ผูกมือกับเตียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็จะเป็นภาพที่ไม่น่าดูใช่ไหมคะคุณพยาบาลเขาก็เอาตรงนี้เป็นจุดค่ะเอ๊ะจะทำยังไงดีก็คิดถุงมือกันดึงขึ้นมาสวมมือเข้าไปอ้วนๆเหมือนโดเรมอนทีนี้ดึงอะไรไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถุงมือกันดึงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะและเห็นล่าสุดนะคะอาจารย์นอกจากจะวิจัยไรฝุ่นแล้วล่าสุดนี้อาจารย์ที่ได้รับรางวัลล่าสุดเลยปี2015ก็คือปีนี้นี่เองเป็นรางวัลวันเกี่ยวกับทางด้านสังคมนี่เป็นยังไงคะอาจารย์รูปแบบของนวัตกรรมนี้เป็นเรื่องของผ้ายกตัวนะคะก็คือพี่เองเนี่ยมีคุณแม่ที่เป็นอัมพฤกษ์นะคะแล้วก็คือคุณแม่เดินไม่ได้นะเวลาอยู่ต่างจังหวัดกับน้องๆคนอื่นๆเราก็จะสังเกตเห็นว่าเวลากลับบ้านไปก็จะเห็นน้องเขาอุ้มคุณแม่เช่นตื่นก็ต้องย้ายมาที่วีลแชร์จากวีลแชร์บางทีต้องเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งโซฟาพาออกไปหาหมอพาไปเที่ยวต่างๆเราเนี่ยรู้แต่ว่าต้องยกใช่ค่ะผู้ดูแลเองเนี่ยหลังเลี่ยงเป็นแถวเลยใช่ใช่พี่ก็พยายามไปดูว่าเอ๊ะที่ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ร้านขายยาเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่จะช่วยคนประเภทเนี้ยค่ะเพราะว่าเราเองเราก็เชื่อมโยงกับสังคมนะคะว่าประเทศไทยเราเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วนะเป็นเอจิ้งโซไซตี้แล้วนะแล้วก็จะมีผู้สูงวัยเนี่ยมากขึ้นทุกทีแต่เราเห็นแล้วเนี่ยซีเนียร์แคร์โปรดักต์เนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าไปดูเราจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีวีลแชร์ขายใช่มีส่วนหน้าเท้าค่ะมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยค่ะนะคะหรือถ้ามีขายก็จะเป็นแบบ hospital use อ่ะก็คือใช้ในโรงพยาบาลพอจะเอามาใช้ที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ home use เราก็เลยเห็นจุดตรงเนี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่
ทำผ้ายกตัวขึ้นมานะคะก็พอดีทางมีบริษัท CPO เนาะเขาร่วมกับ11สถาบันภาครัฐเช่นสภาอุตสาหกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ11แห่งด้วยกันเพื่อที่จะช่วยเหลือให้งานวิจัยเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ได้นะคะเขาก็มีประกวดประขันกันตรงนี้ชื่อรางวัล7 Innovation Award นะคะเข้าใจว่าเขาก็มีมาทุกปีนะคะก็ส่งประกวดทางด้านทางด้านเพื่อสังคมก็ได้รางวัลที่2รองชนะเลิศอันดับ2มาเขาว่าด้านสังคมนี้จุดเริ่มต้นก็คือเหมือนกับว่าช่วยเหลือสังคมจริงๆเลยเพราะว่าทุกคนได้ใช้แน่เพราะว่าบางคนเนี่ยแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังค่ะท่านผู้ชมมีคนไข้ในเคสที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าสูงอายุบางครั้งในการที่จะยกผู้ป่วยท่านหนึ่งออกเนี่ยจะต้องรอหลายๆคนบางครั้งผู้หญิง2คนยกไม่ได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าหนักมากหรือบางครั้งเคลื่อนย้ายไปอาจจะเป็นอวัยวะบางอย่างคือผู้ป่วยก็บอบช้ำใช่ค่ะผู้ดูแลก็ช่วยหลายคนก็ไม่ได้นะมันจะทุลักทุเลมากเลยต้องรอให้ผู้ชายอย่างเดียวค่ะค่ะทีนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะท่านผู้ชมคะอาจารย์วรรณะได้รับรางวัลด้วยทางด้านสังคมนั่นก็คือเป็นผ้ายกตัวผ้ายกตัวในที่นี้เนี่ยสามารถที่จะยกได้น้ำหนักถึง300กิโลทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและที่สำคัญก็คือว่าณปัจจุบันไม่ค่อยมีใครได้ทราบว่าตรงจุดนี้สามารถช่วยเหลือได้เยอะมากใช่ไหมคะอาจารย์เห็นบอกว่าเคยไปที่จะไปบริจาคที่แถวปากเกร็ดนี้ที่ไหนนะคะอาจารย์ใช่ค่ะที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการซ้ำซ้อนค่ะเผอิญเป็นวันเกิดนะคะก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินไปทำบุญแต่บังเอิญเราก็เลยถือผ้าชิ้นนี้ไปด้วยแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เขาว่ามีประโยชน์กับคุณไหมเนี่ยสิ่งที่คิดมาเนี่ยนะเขาก็บอกโอ้มีประโยชน์มากเลยเพราะเด็กที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนที่เดินไม่ได้ไปเห็นแล้วน่าเวทนามากค่ะก็คนดูแลก็ลำบากผู้ดูแลก็การมีผ้าชิ้นนี้ก็ทำให้เขาสบายขึ้นนะคะก็เลยระดมทุนนะคะจากเพื่อนๆผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายแหล่นะคะก็ทำบริจาคที่สถานสงเคราะห์ไปเนี่ยเกือบ200ผืนนะคะรู้สึกจะ160กว่าผืนเนี่ยนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไปร่วมกับชมรมของจังหวัดชลบุรีนะคะไปบริจาคที่บ้านพักคนชราที่บางละมุงค่ะก็ได้หลายที่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่รอบๆตัวอาจารย์เองใช่ค่ะท่านผู้ชมคะนั่นเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไรฝุ่นเป็นนักวิจัยด้วยค่ะที่อุปกรณ์ทุกอย่างแม้กระทั่งความที่สายเลือดเป็นนักวิจัยดูจากคนรอบข้างลูกชายเป็นภูมิแพ้ก็พัฒนาวิจัยเพื่อที่จะให้ลูกชายดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่ลูกชายดีขึ้นเท่านั้นทำให้ประชาชนคนไทยได้รู้วิธีการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไรฝุ่นนะคะที่สำคัญล่าสุดค่ะอาจารย์ยังได้ผลิตผ้ายกตัวด้วยผ้ายกตัวนี้เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่อาจารย์ได้รับรางวัลเมื่อปี2015คือปีนี้นี่เองค่ะที่สำคัญตรงจุดนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่า1ผ้ายกตัวใช้กับบุคคลแบบไหนบ้างคะอาจารย์ค่ะผ้ายกตัวเนี่ยนะคะก็รวมๆแล้วใช้กับตอนแรกเริ่มต้นเลยเราคิดมาเพื่อผู้สูงวัยผู้สูงวัยนะคะก็คือผู้สูงวัยที่เดินไม่ได้ที่เดินไม่ได้นะคะหรือเดินช้าแต่เราอยากจะพาไปดูตรงนู้นที่ไกลหน่อยเนี่ยสามารถที่จะใช้ผ้ายกตัวหิ้วไปได้นะคะก็คือผู้สูงวัยนะหรือผู้ที่บาดเจ็บที่เท้าบาดเจ็บที่เท้าสองละค่ะผู้พิการผู้พิการอัมพฤกษ์ด้วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยผู้ป่วยที่นอนอยู่กับที่แสดงว่าใช้ได้หมดเลยก็คือจัดเป็นกลุ่มคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเดินไม่ได้นะคะการเคลื่อนย้ายเนี่ยโดยเฉพาะเช่นเคลื่อนย้ายในที่แคบเนี่ยนะคะพาไปหาหมอเนี่ยขึ้นรถลงรถแท็กซี่เนี่ยลำบากมากนะคะดึงผู้ป่วยก็บอบช้ำใช่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงว่าเกี่ยวกับไรฝุ่นท่านผู้ชมคะต้องตรงนี้ค่ะตรงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราพบนวัตกรรมใหม่ๆของอาจารย์ก็อยากจะถามให้ได้หลายๆเรื่องค่ะแต่เราก็ไม่ลืมนะคะที่จะถามไรฝุ่นให้กับท่านผู้ชมนั่นก็คือณปัจจุบันค่ะอาจารย์คะการที่เราเป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นนี้เกิดจากอะไรคะอาจารย์ก็สาเหตุของโ
คนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะหลักๆเลยปัจจัยที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมพ่อเป็นแม่เป็นหรือปู่ย่าตายายเป็นรุ่นหลานเนี่ยไม่รอดไม่รอดยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดก็จะต้องมีล่ะนะคะสามคนเป็นสักคนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกดิฉันก็สามคนก็สองคนสองคนหนึ่งในสองในสามอีกคนที่สามนี่มาเป็นตอนโตหน่อยละแล้วรักษาหายไหมคะก็ถ้าพูดแบบให้นั่นก็จริงๆก็คือไม่หายไม่หายแต่เดี๋ยวจะเสียกำลังใจนะก็สามารถที่จะทำให้ทุเลาได้ถ้าเราเข้าใจกลไกของมันเช่นว่าเรารู้ว่าเราแพ้สิ่งนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทำเรื่องของการควบคุมป้องกันรักษาดูแลตัวเองให้คู่ขนานไปด้วยนะคะเข้าใจสาเหตุนะอย่างเช่นสมมติทราบว่าตัวเองแพ้ไรฝุ่นก็ต้องทำอะไรที่ไรฝุ่นไม่ชอบไรฝุ่นไม่ชอบไม่ชอบอะไรบ้างคะอาจารย์เช่นไรฝุ่นชอบอยู่ในที่ชื้นที่ชื้นที่ชื้นที่มืดนะที่สลัวเช่นสมมติในที่นอนในที่นอนส่วนมากจะในที่นอนนะก็คือไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องเข้าที่ไปศึกษาเนี่ยศึกษาวิจัยเนี่ยเพราะต้องการรู้ว่าไรฝุ่นอยู่ยังไงมันกินยังไงชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเขากินอะไรเป็นอาหารแล้วเราต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามใช่ไหมฮะจะลบชนะอะไรสักอย่างต้องรู้เขารู้เราใช่ไหมคะนี่คือได้จากการศึกษาวิจัยมาเราก็ทราบว่าไรฝุ่นเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่มองไม่เห็นไม่กัดไม่ต่อยบางคนบอกอุ้ยโดนคันแดงอย่างเงี้ยไม่ใช่ไรฝุ่นไรฝุ่นกินอะไรเป็นอาหารคะจ๊ะไรฝุ่นกินเศษขี้ใครขี้รังแคคราบใครที่ตกอยู่บนที่นอนเพราะผิวหนังเราก็ลอกหลุดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอถึงให้บอกว่าให้ตากหมอนเอาหมอนไปตากแดดบ่อยๆถูกต้องไหมคะก็จะช่วยลดได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ตายนะคะซักล้างบ่อยๆอะไรที่ซักได้ก็ซักแต่ว่าอย่างที่นอนหนาๆซักไม่ได้ถ้าซักไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีคลุมก็คือเรื่องของผ้ากันไรฝุ่นก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้อ๋อแต่เห็นว่าอาจารย์ผลิตนวัตกรรมเกี่ยวกับผ้ากันไรฝุ่นด้วยที่วิจัยออกมาค่ะก็มันแตกต่างจากผ้าทั่วไปยังไงคะก็คือพวกนี้คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนนะว่าไรฝุ่นเนี่ยมันอยู่ในที่นอนค่ะมันมีตัวเมียตัวผู้นะมีตัวเมียตัวผู้ผสมพันธุ์กันตากแดดไม่ตายเหรอคะอาจารย์ไม่ตายค่ะเพราะตากแดดแล้วก็ยังไม่ตายอีกก็ยืนอยู่ในนั้นอีกเพราะว่ามันฉลาดพอไปตากแดดด้านนี้ร้อนมันก็ลงไปอีกด้านนึงพลิกมามันก็มันมีอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้อยู่ด้วยเพราะหนีแสงมันเป็นสัตว์ไม่ชอบแสงไม่ชอบแสงไม่ชอบความแห้งแล้งค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยเอาหมอนไปตากตบออกได้ไหมคะตบหมอนออกมันก็มีฟุ้งนะสิ่งที่ฟุ้งออกไปเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นขี้ไรตัวไรเนี่ยมันมี8ขามันก็อยู่ข้างในอยู่มันก็จะเกาะไอ้เส้นใยเนี่ยเหนียวแน่นค่ะมันไม่ค่อยออกง่ายๆไม่ค่อยฟุ้งออกมาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ว่าเมื่อมันกินอาหารแล้วถ่ายขยายพันธุ์แล้วมันก็ถ่ายมันจะไปเกาะติดอยู่ตามไฟเบอร์หรือเส้นใยใช่ไหมคะค่ะมันยิ่งที่นอนนานวันเนี่ยเส้นใยมันก็จะเคลอะไปด้วยขี้ไรขี้ไรนี่เป็นแบบไหนคะอาจารย์ขี้ไรมันจะเป็นก้อนเล็กๆเหนียวๆเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นค่ะมันก็ฝังอยู่ในนั้นมันก็ผสมปะปนอยู่กับฝุ่นเพราะพวกนี้มันสีมันก็เหมือนฝุ่นแล้วผ้ากันไรฝุ่นที่อาจารย์บอกว่าป้องกันได้นี่ป้องกันยังไงก็คืออย่างนี้ค่ะพอขี้ไรมันเกาะอยู่ข้างในใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราล้มตัวลงนอนนะอะไรที่มันไปกระทบมันอะนะคะหรือเอาหมอนมาตีหรือเด็กกระโดดบนที่นอนขี้ไรนั่นแหละมันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วเราก็สูดดมเข้าไปหลักการของมันก็คือว่าเราก็หาอะไรสักอย่างนึงมาปิดคลุมไว้ปิดคลุมไว้นะคะก็อันเนี้ยคือผ้ากันไรฝุ่นจริงๆจะเป็นพลาสติกก็ได้เรียกว่าเราไม่ร้อนแต่มันคือพลาสติกก็ได้แต่พลาสติกมันมีข้อเสียไงก็คือมันร้อนนอนกรอบแกรบนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาผ้า
สวยๆเป็นผ้าปูที่นอนสวยๆของเราเนี่ยคลุมลงไปเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอาผ้าสวยไว้ก่อนหรือว่าเอาผ้ากันไรฝุ่นไปเลยแต่ที่อาจารย์แนะนำค่ะท่านผู้ชมก็คือว่าเหมือนเอากันไรฝุ่นใส่เป็นอันดับแรกอันดับแรกก่อนเพราะฉะนั้นสวยๆไว้ที่หลังค่ะต้องคลุมบางคนใช้ไม่เป็นไปนอนบนผ้ากันไรฝุ่นนี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าผ้ากันไรฝุ่นเราจะไม่ซักกันบ่อยๆเพราะการซักเนี่ยจะทำให้รูมันถี่นะคะที่เมื่อกี้ถามว่าแล้วผ้ากันไรฝุ่นต่างจากผ้าปูที่นอนอื่นๆยังไงก็คือปกตินะนะเสื้อผ้าเราเนี่ยเวลาถ้าเราไปส่องในกล้องจุลทรรศน์ดูเนี่ยมันจะรูโตนะคะแล้วไรฝุ่นเนี่ยสมมติว่ารูมันประมาณ500500ตัวมันจะ300มันจะขึ้นมาขี้มันจะประมาณ10เท่านั้นเพราะฉะนั้นขี้มันจะฟุ้งออกมาผ้ากันไรฝุ่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทอถี่มากรูต้องเล็กกว่าขนาดของขี้ไรเล็กกว่าขนาดของตัวไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบล็อกทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันถี่อันไหนมันใช่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาจะบอกว่ากันไรฝุ่นเยอะมากตอนนี้ในท้องตลาดแล้วเราจะดูยังไงเราจะรู้ได้ยังไงยากมากสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าตรวจด้วยทางแลบเท่านั้นถึงจะรู้แล้วก็ประเด็นมันก็คือว่าบริษัทที่ผลิตขึ้นมาก็มักจะเขาเรียกว่าเซลล์เคลมก็บอกว่าของตัวเองกันได้กันได้ซึ่งอันนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงใช่ค่ะเพราะไม่สามารถจะไปขยี้หรือดูด้วยตาแล้วบอกว่าอันนี้กันได้หรือกันไม่ได้ค่ะมันต้องมีการเทสทางห้องแหละท่านผู้ชมคะข้อมูลเยอะมากถ้าพูดถึงเกี่ยวกับไรฝุ่นนะคะเป็นอะไรที่จะต้องใช้ระยะเวลามากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ในการที่จะพูดคุยอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134